มงลงชายโยพักสวัสดิ์ฟาดที่1 The Not Show 2024 Not กิตตินจะดันดังให้สุดเวทีประกวด The Not Show 2024 ร้องเล่นเต้นโชว์และชัดเจนในคาแรคเตอร์ Inner Power รอบตัดสินเปิดตัว18หนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดเดินสับแหลกคาเวทีแบบเกินบรรยายหมดอวดหุ่นหล่อกระจายเรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นหูแทบแตกจากแฟนคลับ3มัตเตอร์สุดจัดจ้านอ้วนรีเทิร์นอนันต์ป้อมวินิจบุญชัยศรีและนักร้องหุ่นล่ำกำปั้นบาซูกวินพงษ์พานิชพงษ์และนักร้องดังพันล้านวิวเก่งทัชยะปทุมวันมาร่วมเป็นกรรมการค่ะว่าเป็นเวทีที่ตั้งใจมากๆก็ประกาศเป็นชื่อตัวเองหมายเลข18นะครับก็น้ำตาไหลเลยเพราะว่าเราตั้งใจกับเวทีนี้มากๆทุ่มสุดปิดดับเครื่องชนเลยครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเหมือนตอนมาเก็บตัวก็คือว่ามันอยู่เหมือนครอบครัวเพื่อนๆน้องๆทั้ง18คนคือให้การช่วยเหลือได้มิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็ทุกคนรักกันมากทั้ง18คนนะครับความรู้สึกวันนี้ก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจกับพี่ด้วยที่ได้ที่1นะครับทุกคนทำกันเต็มที่ครับแล้วก็ทุกคนมีความสามารถหมดนะครับผมครับผมรองชนะเลิศอันดับ2ครับความรู้สึกก็ดีใจมากครับอันนี้เป็นรางวัลแรกเลยของการประกวดครับผมตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจกับเพื่อนด้วยครับก็จะเป็นซีรีส์ครับผมใช่เราจะมีเดือนน็อตการละครครับไม่ใช่แค่พวกเรา3คนแต่ผู้เข้าประกวดทั้ง18คนจะได้ร่วมเล่นเดือนน็อตการละครแน่นอนครับครับผมนอกจากเดือนน็อตซีซั่นนี้นะครับจะมีคลาสสอนการแสดงมีคลาสสอนเดินแบบมีคลาสสอนหลายๆอย่างแล้วสิ่งที่ได้จากที่นี่เนาะก็คือมิตรภาพจากเพื่อนๆทุกคนเราอยู่กันอย่างครอบครัวจริงครับก็ฝากซีรีส์ของเมนอตที่กำลังจะทำหลังจากนี้นะครับเป็นความลับหลังเวทีพูดได้ใช่ไหมความลับหลังเวทีนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็เดนอตการละครก็คือว่าจะมีพวกเราทั้ง18คนได้มาร่วมเล่นก็มันถึงแบบว่าสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือว่าเราได้เด็กเรียบร้อยนะฮะกับเดนอตโชว์ก็คือที่1ที่2ที่3นะฮะแล้วก็คนที่ได้เล่นซีรีส์นะฮะทั้ง6คนด้วยกันแต่มีรางวัลพิเศษเซอร์ไพรส์อีก1คนแล้วก็รางวัลเบสเดนอตที่จะไปโอซาก้า1คู่ด้วยกันครับจริงๆ3คนอ่ะตอนแรกอ่ะไม่รู้จะเลือกใครเลยเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ประกวดกันแค่วันเดียวมีการเก็บตัวแล้วเราก็เจอกันตั้งแต่แรกใช่ป่ะเราก็เห็นตั้งแต่วันแรกแต่ละคนน่ะคือมันมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางอย่างมันฝึกฝนกันได้แต่บางอย่างมันฝึกฝนมันไม่ได้มันติดตัวมาเฉพาะคนละทั้ง3คนนะจริงๆมีมากกว่า3คนด้วยแต่ว่าการประกวดมันก็คันการประกวดคราวนี้มันตัดสินกันที่ว่าโอ้ยใครได้คำถามที่มันยากง่ายต่างกันแล้วก็จังหวะของคนคนนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างแม่น็อตอ่ะก็คือเขามีเวิร์กช็อปมาเป็นเดือนซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากเวทีอื่นทั่วไปเพราะว่าในอันนี้เราคัดคนที่จะไปแสดงซีรีส์วายมันก็ต้องมีการแบบมาเวิร์กช็อปแล้วก็เขาเรียกว่าดูแววว่ามีใครมีความสามารถอะไรซึ่งจริงๆอ่ะมันเห็นกันตั้งแต่วันแรกละเออก็ประมาณนี้ก็คือก็ไม่ติดอะไรเลยแล้วก็งงกับเวทีที่ว่าตอนจะตัดสินเรียกกรรมการเข้าไปแล้วก็นับคะแนนให้เราดูให้เห็น3คนก็เลยโอเคก็ตามนั้นเราก็เห็นเลยอ๋อบวกกันแล้วอันนี้ด้วยนะตามนั้นเลยไม่อ้วนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีสักประมาณ10รางวัลนะเพราะว่าคือ3คนที่เราคัดมาเนี่ยแล้วก็เราก็เสียดายอีกหลายคนมากๆเลยนะเพราะว่าหลายคนมีพัฒนาการจริงๆค่อนข้างดีเลยนะครับไม่อ้วนถึงบอกไงว่าไม่อยากตัดสินเพราะว่ามันดีทุกคนใครก็ได้พัฒนาได้ทุกคนเสียดายอีกหลายคนจริงๆค่ะดีใจกับน้องๆด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลวันนี้แล้วก็น้องๆหลายคนที่ไม่ได้รับรางวัลอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเขาเองนะครับก็คิดว่าอนาคตยังอีกไกลแล้วก็น้องๆยังไปได้อีกไกลกันทุกคนเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านน็อตแล้วไม่ต้องห่วงครับผมวันนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะครับทุกคนคือเดือนน็อตทั้ง17คนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนได้เสียเวลาในการมาประกวดแล้วก็คือให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรมทุกคนตั้งใจหมดเลยผมขอแสดงความยินดีด้วยแล้ววันนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เข้ารอบหรือคนที่ไม่ได้รางวัลอย่างอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็เรามีงานรอรับคนที่ไม่ได้เข้ารอบหรือคนที่ได้เข้ารอบด้วยนั่นก็คือเดือนน็อตการละครทุกคนได้เล่นทุกคนได้แน่นอนครับตามกำหนดของซิงค์นะที่บอกมานะฮะวันที่6
พฤศจิกายนนะฮะก็คือปีนี้แน่นอนเลยฮะจะคืออาจจะมีค่าเคลื่อนนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงอ่ะซีรีส์เรื่องนี้คือปีหน้าตามแพลนของทางซิงที่บอกเราไว้นะฮะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยใช่แล้วทางซิงเลยบอกว่าขอยกเรื่องนี้มาเร็วหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นพฤศจิกายนวันที่6ตอนนี้นะฮะก็เราได้ผู้ชนะเลิศ นะฮะของ The Not ละฮะแล้วก็ได้ผ่าคนเล่นซีรีส์แล้วก็ยังก็ฝากยังไงฝากติดตามนะฮะเพจ The Not Thailand นะฮะแล้วก็ซีรีส์ Y นะฮะของเรานะฮะ The Best Take ความลับหลังวิธีจะเห็นได้นะคะว่าพวกเราทั้งหมดเลยนะฮะได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็มาดูสิครับว่าเด็กๆทั้ง6คน7คนที่เลือกไว้เนี่ยหรือจะมีอีกหลายคนที่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างฝากติดตามด้วยนะครับThank you.